สวัสดีค่ะทุกคนออมนัดไปกันนะค่ะใครที่ติดตามเรามานานจะรู้เลยว่าเราสองคนหลงไหลในการถ่ายภาพมุมสูงกันมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกใบนี้เราก็จะพาโดนไปกับเราด้วยทุกที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเห็นและตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่ใช้มาวันนี้โดนน้องใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือ DJI Mini 3 Pro ตัวใหม่ล่าสุดน้องใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยจ้าคลิปนี้นะคะพิเศษมากๆเราสองคนจะมารีวิว DJI Mini 3 Pro ตัวนี้โดรนรุ่นใหม่ล่าสุดตัวเล็กน้ำหนักเบาเพียงแค่249กรัมเท่านั้นสามารถพกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายนี่คือรีโมท DJI RC ดีไซน์ใหม่จับถนัดมือเสาสัญญาณซ่อนอยู่ข้างในรีโมทไม่ต้องเซตอัพเยอะเปิดปุ๊บก็ใช้งานได้ทันทีเซ็นเซอร์3ทิศทางด้านหน้าด้านหลังและด้านล่างวิดีโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K 60เฟรมเรทถ่ายภาพนิ่งได้ถึง48ล้านพิกเซลถ่ายได้ถึง F1.7 เลยทีเดียวบินนานสูงสุด 3-4 นาทีบอกเลยว่าน้องใหม่ตัวนี้ใครๆก็บินได้เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราสองคนจะพาน้อง DJI Mini 3 Pro ตัวนี้ไปใช้งานเขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเจ๋งๆบ้างก็ไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวออมนัดนะจะลองบินโดรนโดยใช้โหมด Master Shot กันนะซึ่งโหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดที่เจ้าโดรน Mini 3 Pro เนี่ยเขาก็จะ create shot ให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูช็อตดีกว่าว่าบินออกมาเราจะไปที่ไหนนะคะMini 3 Pro นะจะบอกว่ามันเป็นช็อตที่เขาครีเอทให้เลยโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยมันจะมีแบบพวกใช่บินให้เองเสร็จสับคือแบบทำวงกลมหมุนบินเป็นจรวดจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างคือครบหมดแล้วช็อตสวยมากเดี๋ยวเราจะลองใช้ DJI ถ่ายรูปด้วยโหมดแนวตั้งดูว่าเป็นโหมดที่ใหม่รอคอยมานานสำหรับใส่ Instagram ถูกต้องเอาไว้ว่าไปดูกันจ้าสูงกันนะเดี๋ยวเราจะใช้โหมดซูมเขามีฟังก์ชันซูมดิจิตอลได้ถึง4เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันเขายังมีโหมด Active Tag ที่ช่วยโฟกัสคนสิ่งของวัตถุได้อย่างแม่นยำ